คือวันนี้เรากำลังจะมา recreate ลุคที่ไอคอนิกที่สุดคิมคาร์ดาเชียนเลิศความแก้ม X her favorite people ถ้าพูดถึงคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแก้มอยากลองมาพลิกโฉมหรือว่า transform สักครั้งนะคะแก้มก็จะนึกถึงพี่ปันปันนาคประเสริฐ drag queen ตัวแม่ซึ่งแก้มขอยกให้เธอเป็น drag queen อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยล่ะค่ะพี่ปันปันนะคะมีความสามารถหลากหลายแล้วก็เป็นคนสร้างงานศิลปะที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะที่สำคัญนะคะพี่ปันปันนะคะเป็นพิธีกรคะของรายการ Drag Race Thailand ด้วยค่ะรายการที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับศิลปะแขนงนี้มากขึ้นและการได้มาเจอกันใน EP นี้กับพี่ปันปันจะ transform แก้มออกมาเป็นใครมาติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วความแก้มใน EP นี้นะคะทำไมถึงอยากมาอยู่ในโลกของ drag นี่แหละคือสิ่งที่เราชอบแก้มอยากให้คนที่ดูรายการความแก้มได้รับอะไรกลับไปนอกเหนือจากความบันเทิง drag ก็คือการเปลี่ยนให้เราไปเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการหรือเป็นตัวเองในแบบที่มากขึ้นทุกคนสามารถแต่งได้ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามการแต่งแดร็กนะคะคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าแดร็กควีนเพราะว่าแต่งจากเพศหนึ่งไปถึงเพศหนึ่งมันคือ transformational makeup อะค่ะในสมัยนี้ถ้าเกิดอยู่เป็นผู้หญิงแล้วแต่งเป็นผู้ชายอยู่ก็จะเรียกว่าแดร็กคิงถ้าเกิดอยู่เป็นผู้หญิงที่อยากแต่งเป็นแดร็กควีนอยู่ก็จะเรียกว่าแฟมควีนหรือไบโอควีนคือมันคือ transformational makeup อะค่ะแต่งให้ เป็นตัวละครถูกต้องมันมีความเปลี่ยนจากลุคนึงเป็นอีกลุคนึงที่จัดเต็มขึ้นนี่ถ้าวันนี้คือยูมาแต่งเป็นอะไรยังไงเล่ามาก่อนสิคือมีใครที่เราชื่นชอบการแต่งกายแล้วก็สไตล์ของเขาไหมก็จะมีบ้านคาร์ดาเชียนเนาะแต่ว่าเราจะมาในลุคไหนเนี่ยก็อยู่ที่พี่ปันแล้วก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าอย่างอเล็กซานเดอร์เพื่อนแก้มคนนี้นะคะช่างผมเนี่ยนะคะเขาก็คิดลุคเก่งเขาก็จะชอบคิมคาร์ดาเชียนเหมือนกันใช่ไหมคิมคาร์ดาเชียนเขาเป็นไอคอนิกอีกคนนึงที่คนเห็นคาแรคเตอร์เขาเห็นเขาแล้วจำได้ว่านี่คือคิมคาร์ดาเชียนก็เลยเลือกคิมคาร์ดาเชียนซึ่งเป็นบุคคลที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักคือวันนี้เรากำลังจะมา recreate ลุคที่ไอคอนิกที่สุดสำหรับปันนะคิมเคเคยเห็นซีนนั้นป้าที่เป็น cover ของ Paper Magazine นะความยากในการแต่งเป็นคิมคาร์ดาเชียนก็มันหลายอย่างก็คือตรงก้นอันนี้อย่างแรกแล้วใช่ไหมมันต้องเหมือนแล้วก็จะต้องสร้างก้นหล่ออย่างต่อไปทรงผมก็ยากอยู่นะวันนี้ทรงผมมันดูเป็นแฟชั่นโครงหน้าก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยก็คือมีการลบคิ้วมีการทำโอเวอร์ไลน์ของปากให้ใหญ่ขึ้นมีการคอนทัวร์มีการเชดดิ้งให้ดูเป็นโครงหน้าของฝรั่งค่ะพี่ปันก็คือไม่ให้ดูกระจกเลยตั้งแต่ตอนต้นไม่ให้รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่ให้ดูรูปด้วยการที่เราไม่ให้แก้มดูกระจกเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากให้นางมีเซอร์ไพรส์โมเมนต์แบบเห็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเวลา transform แล้วถ้าเกิดแต่งไปดูไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์มันก็ไม่สนุกพี่ก๊อฟปันอยากถามในแอสเธติกของ drag หน่อยว่าทำไมอ่ะมันมีความคล้ายอยู่เรื่องคิมเคเกี่ยวกับการแต่งหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิมเคเขาชอบเซ็กเกิลไลน์เขาชอบเซ็กเกิลไลน์การคัดโครงคัดโครงใช่ก็คือเหมือนกับเป็นแดร็กแล้วล่ะแต่แค่ในเวอร์ชันที่ซอฟต์ลงมานิดนึงละมุนให้ยังเป็นชนีอยู่อ่ะคือเรายังไม่อยากให้คนรู้สึกว่าแก้มเป็นกระเทยเต็มตัวแล้วเนื่องจากว่าคนก็รู้อยู่แล้วว่าแก้มชอบสไตล์นี้แล้วแก้มก็ชอบแก้มก็ซัพพอร์ต LGBT อยู่แล้วใช่ใช่เอาตรงกี่ครั้งแล้วที่ฉันได้ยินว่าเธอพูดว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันเป็นกระเทยฉันพูดตลอดตลอดกระเทยไม่ใช่เพศสำหรับนางกระเทยคือจริตเพราะว่านางก็เหมือนกระเทยคนนึงแล้วเราชอบการที่แบบนางสนุกนางเอนจอยไลฟ์อะเวลาเราเจอเขาแล้วแบบโอ้แบบมีความสุขจังเลยอะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะคุณกอล์ฟเลือกขนตาแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ปากแล้วก็เสร็จแล้วเลิศ
มันรู้สึกว่าดีนะแต่งเป็นคิมคาร์ดาเชียนออกมาได้อย่างที่เราต้องการที่จะออกมาเลยพี่แก้มนี่คือโพสต์นะคะให้ดูก่อนเห็นไหมโอเคแต่หลังนี่นี่คือก้นเขาจริงๆถูกปึ๊บถูกอะไรค่ะยิ้มยังไงนะคะยิ้มแอะแอะแอะ1 2ก็แอะอย่างเงี้ยค่ะเก็บนิ้วด้วยครับอ่ะฮะหันข้างนิดเดียวอ่ะฮะแล้วก็สะบักตูดนั่นแหละค่ะนั่นแหละโอเคแล้วสวยแล้วสวยเลยหักหลังอีกค่ะหักหลังเออปันว่าเออนางถ่ายรูปเร็วเนาะนางรู้มุมนางรู้กล้องอะไรอย่างเงี้ยปันว่าดีนางเก่งแหละดีโอเคได้นะได้แล้วได้แล้วอยู่แล้วปันว่าประสบความสำเร็จเนาะเลิศตอนนี้นะคะพี่แก้มกำลังจะเห็นตัวเองแล้วนะครับเป็นคิมเคนะคะมาเลยค่ะกระจกต้องหันด้านไหนอ่ะหันด้านโน้นลองดูนี่แหละคือสิ่งที่เราชอบได้ทำในสิ่งที่มีความสุขจริงๆพอเห็นรูปตัวเองในกระจกอะคะก็รู้สึกเออมันได้อยู่นะอะไรเงี้ยมันแบบพี่เขาเก่งกันมากเลยค่ะที่แบบว่าเปลี่ยนลุคแก้มได้แบบค่อนข้างจะว้าวสำหรับเราแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เออได้ทำแล้วอ่ะอันนี้อะไรคะอันนี้คือโซฟาค่ะไม่ใช่มนุษย์แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบมดมากมันมดคือหน้าเราพอเก็ตเออผมโอ้โหผมสุดปังอุ้ยแต่เนี้ยได้อยู่อย่างนึงที่เราต้องยืนให้ได้ปกติเราจะยืนหลังตรงแล้วใช่ไหมคะใช่ต้องตรงเหมือนเดิมแล้วก็เอ้ยแต่ได้นะสวยนะจริตอ่ะดีมอตนอยเออข้างหน้าไม่เท่าไหร่ข้างหน้าไม่เป็นไรแต่ข้างๆปุ๊บตุ้มบายตุ้มบายเลิศดีมากแฮปปี้จังพี่ปันก็คือจัดเต็มให้น้องมากเพราะว่าลุคนี้จะบอกว่ามันเป็นลุคที่ฮือฮามากตอนนั้นที่คิมคาร์ดาเชียนถ่ายแบบอันนี้ค่ะแง่มุมของความสนุกแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเป็นศิลปะอีกอย่างนึงที่ทำให้เราได้ทำอะไรแตกต่างจากชีวิตปกติของเราเพราะฉะนั้นแก้มมองว่ามันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่เราได้เป็นอีกเซเลบริตี้ท่านหนึ่งเลยเนี้ยค่ะสุดปังสุดปังมากขอบคุณค่ะมา House of View ต้องปังนะคะ Thank you ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้มต้องขอบคุณพี่ปันปันมากมากนะคะขอบคุณ House of View นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมใน EP นี้และทุก EP ของความแก้มนะคะใครนะคะที่ชอบอยากติดตามว่าแต่ละ EP มีอะไรบ้างติดตามได้นะคะทาง YouTube Channel One Playground ค่ะยังไงฝากติดตามรายการความแก้มด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นตัวเราเหรอ